กรณีของคิดคูดี้กับการโดนปาของบนเวทีในเทศกาล Rolling Loud Miami ครับคิดคูดี้ถึงขั้นเดินออกจากเวทีในการแสดงในฐานะ Headliner Set ของ Rolling Loud ในไมอามี่ครับประจำปีนี้เพราะมีคนขว้างของใส่เขาขึ้นไปบนเวทีครับโดยคิดคูดี้ได้รับเลือกให้มาแสดงแทนคานเยเวสที่ถอนตัวไปครับโดยสงสัยว่าคนดูที่ไม่แฮปปี้กับคิดคูดี้ถึงขั้นมีการขว้างของขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นแฟนๆที่คาดหวังจะได้ดูโชว์ของคานเยเวสนั่นเองครับโดยก่อนหน้านี้นะครับคานเยเวสกับคิดคูดี้เคยเป็นเพื่อนซีกันมาก่อนครับมีผลงานร่วมกันมามากมายแต่ทั้งคู่กลับมาแตกคอกันเพราะว่าระยะหลังๆเนี่ยคิดคูดี้ไปทำตัวสนิทสนมกับพีทเดวิดสันครับคนรักคนปัจจุบันของคิมคาเดเชียนทำให้คานเยเวสกับคิดคูดี้สร้างสงครามน้ำลายกันอยู่เป็นระยะครับจนมาเกิดเรื่องอีกครั้งหนึ่งในเทศกาลดนตรี Rolling Loud ในไมอามี่ปีนี้ครับโดยในตอนนั้นเนี่ยคิดคูดี้ได้ร้องไปถึง4เพลงครับแต่อยู่ๆคนดูก็เริ่มตะโกนชื่อคานเยเวสแล้วก็คว้างของขึ้นมาบนเวทีโดยจากคลิปที่แฟนๆคนหนึ่งถ่ายเอาไว้นะครับคิดคูดี้ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากครับแล้วก็ขู่ว่าถ้ามีการคว้างของขึ้นมาอีกเขาจะลงจากเวทีไปทันทีแล้วก็มีคนคว้างของขึ้นมาจริงๆครับคิดคูดี้ก็เลยตัดสินใจยุติการแสดงครับและเดินออกจากเวทีไปโดยแสดงไปได้เพียงแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับเรื่องไม่จบเท่านั้นครับเพราะศิลปินลำดับต่อไปที่ขึ้นมาแสดงอย่างลิวเดิร์กได้พาคานเยเวสที่โดนถอนตัวไปแล้วจากโชว์ปีนี้กลับขึ้นมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อร้องเพลง Hot Shit ครับที่เป็นผลงานของคาร์ดี้บีและมีทั้งคู่ไปร่วมฟีเจอริ่งกันในเพลงครับแถมคานเยเวสกับลิวเดิร์กยังเล่นเพลง Father Stretch My Hand Part 1จากอัลบั้มชุด The Life of Pablo ของคานเยเวสด้วยกันอีกเพลงนึงครับที่เจ็บแสบจริงๆก็คือต้นฉบับเพลงนี้เป็นคิดคูดี้นั่นแหละครับที่มาร่วมฟีเจอริ่งซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดดูแล้วความบาดหมางครั้งนี้บานปลายแน่นอนครับ